ถ้ายังมีความคิดเลวร้ายอยู่ก็จะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับก็บริสุทธิ์ปลดผ่องไปแล้วตรงนั้นเขาเกินโลกไปเรียบร้อยแล้วพระอรหันต์จะเป็นอย่างนั้นโอเคเนาะเกินบุญเกินบาปพระอรหันต์นะฮะเกินทุกข์เกินสุขเกินกรรมเกินเวรทั้งหมดนะครับให้เข้าใจในกรอบนี้หน่อยก็ดีโอเคไหมเอาละไม่มีใครเพิ่มเติมก็คิดว่าเอวังเนาะอย่าลืมพรุ่งนี้ใครจะทำอะไรก็ทำไปตามคุณลักษณะของตัวเอง ตามสถานภาพของตัวเองใครยังประกอบอาชีพกันอยู่ก็ต้องทำบางคนทำงานไม่มีวันหยุดงานอิสระมันมีวันหยุดบรรดาพ่อค้าแม่ขายมันหยุดไม่ได้นะครับก็หาจังหวะพักผ่อนเอาเองตามควรแก่กรณี ใช่ไหมได้ถ้าแล้วเท่านั้นเพราะว่ามันเกิดมาจนเองเนี่ยเกิดมาจนการเกิดเราไม่สามารถที่จะบอกว่าได้นะครับจะเกิดหรือไม่เกิดมันบอกไม่ได้มันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมครับเราไม่สามารถกำหนดการเกิดของตัวเองได้ไอ้ที่แน่มันเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วก็ต้องรับสภาพสภาพที่ว่านี่ก็คือการประกอบสมาชีพชอบนะครับอะไรก็ได้อย่าดูถูกดูแคลนกันนะฮะเรื่องของอาชีพนะครับอย่าดูถูกดูแคลนกันอย่ากันแกล้งกันเพราะว่าการที่ไม่มีอาชีพยิ่งหนักยิ่งหนักมากชีวิตจะอยู่ลำบากมีมือมีเท้ามีเรี่ยวแรงก็ต้องทำอย่าบอกว่ามีงานทำมันไม่ยากหรอกครับการงานทำไปบ้านไหนอย่างไรผมมีแรงครับเห็นไหมช่วยใช้ผมหน่อยครับเห็นไหมอย่างน้อยสุดก็ได้ข้าวกินมือสองมือแล้วเห็นไหมครับผมมีแรงครับเห็นไหมใช่ไหมใช่ไหมมันอยู่ที่ตรงที่ว่าเนี่ยจะให้ร้อยเขาจ้างให้เราคนอื่นจ้างเขาไม่จ้างเขาไม่จ้างก็ทำให้เขาฟรีขอแลกข้าวกินเห็นไหมกันตายไปก่อนเสียมันจะไปอดตายโดยที่เรามีเรี่ยวแรงอยู่อดตายโอ้โหมันไม่ใช่เรานะต้องคิดอย่างนั้นให้ได้นะครับแล้วมันจะพันพาสุดยอดของแค่นี้เราคิดตัวนี้ให้ได้ก่อนมันจะคิดได้มากกว่านี้อีกเห็นไหมครับต่อไปมันก็แค่นี้เอาเรี่ยวแรงแข็งขันเรานี่แหละครับเป็นหลักนะอย่างเช่นผมขอกวาดบ้านให้หน่อยได้ไหมนี่อย่างเงี้ยสกปรกรอบบ้านท่านอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนะเอาก็ขอกวาดบ้านนี้ไม่เอาก็ไม่เป็นไรบ้านข้างเคียงทีนึงโอ้ยมันจะไปยากอะไรกันแบกไม่กวาดไปด้วยยังได้จะไม่มีเชลเลอร์ไม่กวาดไม่มีก็บ้านใครก็คงมีนะมั้งบ้านกวาดบ้านนี้เห็นไม่กวาดเขาเก่าๆขอหน่อยได้ไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปเสนอตัวไปกวาดบ้านนู้นนั่นนี้ให้โอ้ยถ้ามีความคิดเห็นไหมเห็นก็ล้วงล้างถ้วยล้างชามอยู่เอาผมขอล้างให้ไปทำอย่างอื่นแค่นี้ก็ได้ข้าวกินมือแล้วใช่ไหมจะไปจ้องลักเล็กขโมยน้อยเข้าไปทำไมแล้วอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับต้องอย่างนี้ให้ได้นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รับครับถ้ามีลูกหลานก็บอกต่อๆไปเรื่องอย่างนี้ให้มันเป็นอุปนิสัยพวกนี้การทำงานอะไรก็ตามที่ผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์มันดีทั้งหมดจำเป็นหลักได้เลยดีทั้งสิ้น ใช่ไหมฮะหรือดีไม่ดีผ่านไปมีผ้าซักไหมครับมีผ้าซักไหมคะขอซักผ้าให้เงี้ยก็เขาก็โยนผ้ามาไหนก็เอานั่งตรงนี้ซักเสร็จสับเสร็จแล้วขอข้าวกินสักมื้อนึงถ้าเขาจะไม่ให้ขอดื้อเลยใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะสามตัวห้าตัวว่าไปจะไม่ให้กินเฉยเขาไม่เกินไปแล้วไม่กินก็ขับไปคราวหน้าก็ไฟไปด้วยนั่นก็จบแล้ว เอาไปทำอะไรไฟ อะไรทำนองนี้แหละครับ ก็ลุงออกมันจบง่ายนะเว้ย ลุงออกเป็นคนจบง่ายนะจบก็จบแล้วนะด้วย ก็หวังว่าทำอะไรก็ได้ครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกใครคิดให้ได้ครับภาษาลุงออกทำอะไรก็ได้ส
ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานเป็นหลักไว้ก่อนขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอถ้าบุญนำพาวาสศาสนาน้ำสมมันก็จะอยู่ในเกณฑ์ทำอะไรก็เหลือขอเหลือพอเหลือกินเหลือใช้นั่นเองแล้วก็กล่าวเสมอว่าเป็นคนที่มีบุญนะจึงจะเป็นตรงนั้นได้บุญก็ต้องมากพอเพราะฉะนั้นอย่าไปอิจฉาคนที่เขามีสิ่งนู่นนี่นั่นเพราะถ้าเขามีบุญมากพอนะครับต้องยอมรับตรงนั้นได้แล้วก็พึ่งบุญเขาสิครับโดยการออกแรงเราเรียกครับแรงเราหรือว่าพละกำลังของเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติให้มาขอให้มีการกินมันจะมีการมีเรี่ยวแรงแข็งขันของกำลังขอให้มีกินมันจะพันพาไปด้วยใช่ไหมครับเพราะเรื่องกินเรื่องใหญ่นะโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับต่อมาก็สิ่งที่หามาได้ก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินของคนที่หามาได้ก็คิดสักนิดนึงอะไรกันบ้างที่หามาได้เมื่อเช้าเนี่ยแล้วมันถึงตอนเย็นเนี่ยนับได้ยังสตุ้งตังว่าไปนะ ใช่ไหมครับเอามาจากไหนทีเนี้ยก็นึกย้อนไปคนที่เอาสตุ้งตังมาให้ขอให้เขาเจริญงอกงามนะครับเออก็นึกย้อนกันดีครับใช่ไหมเจริญงอกงามไม่ว่าจะมาทางวิถีไหนอย่างผมเนี่ยผมบอกให้เลยใครจะใครก็ตามเอาขี้หมามาให้ผมก็อธิษฐานย้อนกลับเขาให้เขาได้รับขี้หมามากกว่านี้อีกเกินกว่า500เท่าเกินกว่า500เท่าเงี้ยแน่นอนผมต้องนี้ทุกครั้งไปเป็นอุปนิสัยผมอยู่แล้วแหละนะใครเขียวช้างม้าวัวควายมาให้ก็ทำนองเดียวกันแหละอะไรทำนองนั้นนะครับเดี๋ยวผมทำเป็นอุปนิสัยผมอยู่แหละเรื่องนี้ผมไม่จำเป็นต้องบอกหรอกแค่ผมคิดมันก็ไปแล้ว แค่คิดมันก็ไปแล้วอะไรทำนั้นต้องพูดทำไมพูดให้อะไรล่ะให้มันศักดิ์สิทธิ์แล้วจำเป็นแล้วให้มันน่าเชื่อถือกันโอ้มันจำเป็นแล้วครับอนาคตข้างหน้าผมจะมีแต่หือกับมือนะบอกให้ทราบไว้นะครับใครอยากมาพูดมาคุยเรื่องอะไรก็จริงนะไหนดูสิพูดเรื่องปวดหัวใช่ไหมเขกปกไปกลับบ้านเดี๋ยวมันหายเองว่าไปโน่นว่าแล้วก็น้ำขวดหนึ่งไปกลับบ้านเดี๋ยวหายเองน้ำเป็นยาไงโอเคนะก็ฝังว่าอย่างที่ว่ามาทั้งหมดนะฮะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินคิดเองให้จังหวะคิดทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในบรรดากรับเอวังก็มีแต่กระท่อมนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพูด thank you very big จบข่าวครับผม